โอ้สวัสดีค่ะ Good afternoon everyone คาบสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะทุกคนร่าเริงกันหน่อยเร็วใครที่เข้ามาแล้วบ้างเอ่ยเดี๋ยวขออนุญาตเช็คชื่อเลยนะคะซีมาหรือยังลูกซีมาแล้วครับโอเคค่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ลูกหมีลูกหมีล่ะลูกหมีมาหรือยังลูกลูกหมีลูกหมีมายังคะต่อไปไบมาหรืมอยาังคลู่กะเพิ่งมาเมื่อกี้เลยลูกหมีใช่ไหมคะลูกหมีนะใช่ไหมลูกลูกหมีใช่ขไหอมงหนูใบค่ะอ๋อใบโอเคใบใช่ไหมคะโอเคใบเนาะต่อไปนนค่ะนนมาครับโอเคนนมาแล้วนัดเก็ตค่ะนัดเก็ตมาหรือยังเอ่ยเก็ตมาหรือยังออกัสครับออกัสออกัสมาหรือยังคะป้ายค่ะป้ายมาหรือยังคะป้ายไหนดูสิวันนี้เรามีแขกกี่คนป้ายมาหรือยังลูกป้ายมายังเอ่ยป้ายยังไม่มาเนาะโยค่ะโยมาค่ะโอเคโยมาแล้วต่อไปมิ้นค่ะมิ้นมาหรือยังเอ่ยมาแล้วโบกมือเร็วมิ้นมาหรือยังมิ้นมาหรือยังลูกพันค่ะพันมาหรือยังคะพันอยู่หรือเปล่าเอ่ยต่อไปนนนี่ค่ะนนนี่มาหรือยังลูกนนนี่พาทักมาบอกว่าอะไรนะคะนนค่ะนนมันมาหรือยังมาแล้วครับโอเคนนมาแล้วเบลค่ะเบลมาค่ะเบลมาแล้วนะคะเดี๋ยววนให้อีกรอบเนาะลูกหมีมาหรือยังลูกลูกหมีมาหรือยังลูกหมีโบกมือหน่อยต่อไปนักเก็ตมาหรือยังคะนักเก็ตเก็ตกับการเรียนเครือเดียวกันนะคะอ๋อเรียนเครื่องเดียวกันใช่ไหมคะกับใครนะกับใครเมื่อกี้กับการนะคะกับกัสก็คือนักเก็ตกับออกัสเรียนเครื่องเดียวกันโอเคไหมครับโอเคแต่คาบที่แล้วสองคนนี้ก็ลาด้วยกันทั้งคู่ใช่ไหมลูกไปรอดอแล้วคือไปรอดอใช่ไหมโอเคต่อไปป้ายค่ะป้ายมาหรือยังคะป้ายยังไม่มามิ้นมาหรือยังเอ่ยมิ้นพันมาหรือยังคะมาค่ะโอเคพันมาแล้วนนนี่มาหรือยังลูกนนนี่ชอบมีมข้างหลังเบลมากเลยอ่ะชอบมีมข้างหลังเบลมากเลยอ่ะมีมแมวต่อไปหมดแล้วพาลานะคะโอเคคราวที่แล้วเรามีการบ้านกันใช่ไหมลูกใครยังทำการบ้านไม่เสร็จหรือเปล่ามีไหมเอ่ยมีไหมสารภาพมาเร็วมีใครลืมปะมีใครลืมไหมข้อแรกซีคะข้อแรกตอบอะไรเอ่ยข้อแรกข้อมาถึงข้อที่สองเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะข้อที่สองเลยค่ะข้อที่สองเลยพีเซสันไปขับแป๊บนึงครับขอหาหนังสือก่อนSam would arrive late tomorrow ครับSam ใครเป็นคนพูดPete said ครับ
พิเศษนะคะพิเศษแซมบูสอะไรเลยทูมอร์โลนะคะต้องต่อไปข้อต่อไปข้อต่อไปเป็นของนนใช่ไหมคะข้อต่อไปโอเคค่ะข้อต่อไปตอบอะไรดีคะใครที่ตอบข้อที่3ได้ให้1คะแนนมีบวกให้1คะแนนใครก็ได้ค่ะใครที่ทำมาแล้วก็ตอบได้หมดเดวิดกัสหรือเกสจะเป็นคนตอบกัสหรือเกสจะเป็นคนตอบกัสนะครับกัสเป็นคนตอบโอเคกัสตอบมาเร็วเดวิดแซดฮิสซิสเตอร์แฮสแฮดอะเบบี้เดวิดเซดอะไรนะHis sister had a baby. ก็จะเป็น David said his sister had a baby นะคะต้องต่อไปข้อที่4บวกเกสหรือกัสนะเมื่อกี้ใครตอบนะกัสใช่ไหมกัสใช่ไหมลูกกัสตอบใช่ไหมเมื่อกี้ครับโอเคกัสบวก1คะแนนต่อไปใครจะตอบอีกไหมข้อต่อไปรัชานนท์รัชานนท์คือนนท์นนท์ตอบลูกข้อ4หรือข้อ5ครับข้อที่4ค่ะข้อที่4แอนนี่โทซาร่าแดชเชแฮทูฟอนเฮอร์แพเรนต์ครับถูกต้องค่ะAnnie told Sarah that he had to phone her parents. นะคะนนใช่ไหมนนบวกหนึ่งคะแนนต่อไปใครจะตอบอีกข้อต่อไปกัสทีนี้เป็นเกสเกสตอบค่ะ So that said they are having great time on holiday. ถูกต้อง So says they were having a great time on holiday.นะคะบวกให้เกตอีก1คะแนนมีใครจะตอบไหมซีตอบไหมไบตอบไหมไบตอบโอเค Frank told us that we should write a book review Frank told us we should write a book review โอเคเก่งมากอย่าลืมถ่ายรูปแล้วก็ส่งในกลุ่มนะคะทีนี้เรามาเรียนเรื่องของเราต่อจากคาบที่แล้วนะคะเดี๋ยวมิสขอทบทวนนิดหนึ่งนะขอทบทวนในเรื่องของreported speed นะคะเดี๋ยวนะโอเคReported speed ก็คือคำพูดที่เราใช้พูดในการรายงานใช่ไหมคะอย่างที่เราเรียนกันไปในเทอมที่แล้วมีทั้งหมด2แบบด้วยกันแบบแรกคือเราเรียกว่าแบบที่เป็น direct speed direct speed คืออะไรก็คือการที่เราเอาคำพูดของเขาเนี่ยมาทั้งหมดเลยโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะเราเรียกว่าประโยคตั้งต้นก็คือ direct speed ส่วน reported speed คืออะไรก็คืออีกคำหนึ่งเราเรียกว่า indirect speed ก็คือคำนี้หน้าที่ของเราในการที่จะเรียนก็คือเราจะทำยังไงก็คือเราจะต้องเปลี่ยน direct speed ที่เป็นคำที่เราเอาของเขามาเนี่ยทั้งหมดเลยอ่ะให้มันเป็น indirect speed นะคะก็คือเอามาเรียบเรียงใหม่ให้มันเป็นคำพูดที่อยู่ในประโยคเดียวกันนะคะซึ่งเราจะคำหนึ่งอยู่3ส่วนด้วยกัน3กฎหลักๆก็คือข้อแรกอย่างที่เราเรียนไปแล้วก็คือคำนึงถึงคำสรรพนามในประโยคนั้นนะคะคำนึงถึงเทนส์ที่เขาใช้ว่าเขาใช้เทนส์อะไรถ้าเขาใช้เทนส์นี้ต้องเปลี่ยนเป็นเทนส์ไหนใช่ไหมคะอย่างที่เราเรียนไปแล้วก็ส่วนที่สามคือคำนึงถึงสถานที่และเวลาที่เกิดขึ้นในประโยคนั้นนะคะเริ่มจากสรรพนามก่อนเลยสรรพนามก็คือเราเรียนกันไปแล้วว่าเปลี่ยนจากสรรพนามที่เป็นบุรุษที่1หรือ first person เนี่ยให้เป็นบุรุษที่3
third person ใช่ไหมคะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ประโยคนี้ direct speech เห็นไหมคะประโยค direct speech คือเป็นประโยคที่เรายกคำพูดของเขาเนี่ยมาทั้งหมดเลยอย่างเช่นอันนี้สิ่งนี้คือคำพูดของเขาที่เรายกมาทั้งหมดเลยนะคะ direct speech บอกว่า he say my brother is a doctor ก็คือมีคนคนนึงเนี่ยพูดว่าผู้ชายคนนึงพูดว่าพี่ชายของฉันเป็นหมอแต่ว่าหน้าที่ของเราคือเราเอามาทำเป็น indirect ใช่ไหมคะพอเราเอามาทำเป็น indirect เราก็จะทำให้ประโยคที่มันเป็น2ประโยคเนี่ยอันนี้คือ2ประโยคนะลูกประโยคแรกและประโยคที่22อันนี้คือมี2ประโยคในส่วนนี้แต่ indirect speech จะทำอะไรก็คือเอา2อันเนี้ยเอา2อันเนี้ยมารวมกันให้กลายเป็น1ประโยคถึงจะเป็น indirect ที่เราจะเรียนกันในวันนี้ซึ่งอย่างที่ก่อนหน้านี้เป็นกฎใช่มั้ยว่าเราต้องเปลี่ยนคำที่เป็นสรรพนามหรือ pronoun ของประโยคนั้นมิสขอถามในประโยคนี้ที่เป็นคำที่เขายกมาทั้งหมดเนี่ยสรรพนามของประโยคนี้คือคำไหนคะถามขอถามนนค่ะนนสรรพนามของประโยคนี้คือคำไหนลูกประโยคนี้ค่ะประโยคตั้งแต่ไม่ค่ะนนนัทรัชานนท์ค่ะในประโยคนี้ค่ะหนูคิดว่าสรรพนามของประโยคคือส่วนไหนเอ่ยในประโยคนี้นี่คือคำว่าอะไรมี my brother is แล้วก็ doctor is ครับสรรพนามของประโยคใช่ไหมคะสรรพนามคือ my brother ครับถูกต้องสรรพนามของประโยคคำนี้นะคะก็คือคำว่า my เป็นสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของใช่ไหมคะซึ่งเราก็จะเปลี่ยนจาก my เป็นอะไรที่แสดงความเป็นเจ้าของก็คือคำว่า his นะคะเป็นเจ้าของของอะไรก็เป็นเจ้าของของ her ของ he คำนี้นะคะเขาบอกว่า he say my brother is a doctor ก็คือเขาพูดว่าพี่ชายของเขาเนี่ยเป็นหมอทีนี้เราเอามาพูดต่อเราพูดให้ใครฟังไม่รู้อ่ะแต่เราจะพูดต่อเราก็จะบอกว่า he say that เขาเนี่ยได้พูดว่า his brother is a doctor ก็คือพี่ชายของเขาเป็นหมอเขาพูดว่าพี่ชายของเขาเป็นหมออันนี้เขาพูดว่าพี่ชายของฉันเป็นหมอนะคะความหมายก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าจะยังเป็นประโยคไม่เหมือนกันเฉยๆเนาะเราเพื่อความมั่นใจเราดูอีกตัวอย่างหนึ่งให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเราดูอีกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างนี้เราเริ่มจาก direct speech ก่อนเลยประโยคใน direct speech ของประโยคนี้ก็คือตรงนี้นะคะที่เขายกมา I will go to school she say I will go to school เธอคนนั้นเนี่ยพูดว่าฉันจะไปโรงเรียนเพราะฉะนั้นถ้าเรามาทำเป็น indirect speech เราก็จะเปลี่ยนจากคำว่า I ที่แปลว่าฉันใช่ไหมเพราะเป็นคำพูดของเขาที่เรายกมาเลยเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยเขาบอกว่าฉันจะไปโรงเรียนแต่ถ้าพอเราจะมาพูดต่อเราก็จะเปลี่ยนจาก I ตัวเนี้ย I ตัวนี้แป๊บนึงนะเราก็จะเปลี่ยนจาก I ตัวนี้เป็น she เพราะอะไรเพราะเราพูดถึงเขาใช่ไหมเราเอาคำพูดเขามาพูดก็จะเป็น she จาก I will go to school ฉันจะไปโรงเรียนเป็นปัจจุบันณตอนที่เขาพูดเป็นปัจจุบันอยู่แต่พอเราเอามาพูดต่อกลายเป็นอะไรคะกลายเป็นอดีตไปแล้วเพราะว่าเขาพูดนานแล้วเขาอาจจะพูดตั้งแต่เมื่อเช้าแต่เราเอามาพูดต่อตอนเย็นซึ่งประโยคนั้นมันก็เลยกลายเป็นอดีตส
จากวิวเห็นไหมคะจากวิวเขาก็จะเปลี่ยนเป็น would เพื่อที่จะแสดงว่าประโยคนั้นเป็นประโยคที่เป็นอดีตนะคะจากที่บอกว่า direct speech บอกว่า she say I will go to school พอมาเป็น indirect ปุ๊บพอเป็น indirect ปุ๊บก็จะเป็น she say that I would go to school ประมาณนี้นะคะซึ่งนอกจากจะมีประโยคที่เป็น reported speech ที่เป็นที่เป็นประโยคบอกเล่าแล้วเรายังมี reported speech ที่เป็นประโยคอื่นๆอีกนะคะคอร์สคราวที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับประโยคบอกเล่าแล้วก็เมื่อกี้เราก็ทบทวนเกี่ยวกับประโยคบอกเล่าไปแล้ววันนี้เราจะเรียนอีก2ประโยคก็คือประโยคที่เป็นประโยคคำสั่งคำแนะนำแล้วก็คำขอร้องนะคะซึ่งมันก็จะมีกฎการเปลี่ยนดังนี้กฎข้อแรกก็คือเราใช้คำกริยานำหรือในวงเล็บเราเรียกว่า reporting verb มาช่วยในการแต่งประโยคนั้นให้เป็นกลายเป็นประโยคขอร้องนะคะซึ่งก็จะเป็นคำเหล่านี้คำเหล่านี้นะคะคำพวกนี้เนาะส่วนอันที่สองกฎข้อที่สองก็คือใช to บวกด้วย verb ช่องที่หนึ่งนะคะในการบอกที่จะแสดงว่าคำนั้นเนี่ยประโยคนั้นเป็นคำขอร้องคำแนะนำหรือว่าเป็นคำสั่งก็ตามแต่ถ้าเพิ่มอีกนิดนึงถ้าเป็นคำสั่งที่บอกว่าสั่งห้ามทำห้ามทำสิ่งนั้นเราก็จะเติมคำหนึ่งเข้ามาก็คือคำว่า not คำนี้คำนี้นะคะเติมเข้ามาเพื่อที่จะบอกว่าประโยคคำสั่งนั้นนะคือสั่งห้ามทำไม่ได้บอกไม่ได้เป็นเชิงขอร้องเป็นคำสั่งว่าห้ามทำเลยให้เป็นคำสั่งอย่างชัดเจนนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อโอเคต่อไปกฎข้อที่3ก็คือถ้าประโยค direct speech ไม่มีกรรมหมายถึงว่าประโยค direct speech ที่เรายกมาไม่มีกรรมพอมาเปลี่ยนเป็น indirect speech ให้เราเติมกรรมเข้าไปในประโยคนั้นด้วยนะคะส่วนข้อที่4บอกว่าถ้าในประโยคนั้นใน direct speech เนี่ยมีคำว่า please หมายถึงว่าอย่างเช่นPlease open the door ได้โปรดเปิดประตูให้เราตัด please คำนั้นออกนะคะก่อนที่เราจะเอามาทำเป็น indirect เนาะเรื่องนี้มันยากทุกคนต้องตั้งใจฟังและมีสตินิดนึงนะคะเนาะทีนี้เรามาดูตัวอย่างประโยคอย่างเช่นคำนี้ประโยค direct บอกว่า teacher said come in ครูพูดว่าเข้ามาประโยคคำว่า come in คำนี้นะคะเป็นคำพูดของคุณครูที่เราเล่าเป็นคำพูดของคุณครูนะคะถ้าเราเอามาทำเป็น indirect ก็จะเป็น teacher told him เห็นไหมเราเอากรรมเข้ามาเพิ่มเข้ามาถ้ามันไม่มีกรรมให้เราใส่กรรมให้มันก็คือteacher told him to come in เห็นไหมบอกว่าให้เขาเข้ามาบอกใครไม่รู้แต่บอกเขาคนนั้นว่าให้เข้ามาอันนี้เรามาเล่าต่อเนาะทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่สองเขาบอกว่า Tom asked please move into the living room ก็คือ Tom เนี่ยบอกว่าได้โปรดให้แบบย้ายไปที่ห้องนั่งเล่นได้ไหม please เป็นประโยคขอร้องเนาะถ้าเราเอามาทำเป็น indirectเราก็จะตัด please ออกนะคะตามกฎเลยก็คือเราตัด please ออกคำนี้ออกเห็นไหมตรง indirect ก็ไม่มีคำว่า please แล้วนะคะก็จะเป็นจาก Tom asked please move in the living room ก็จะเป็น Tom asked me เห็นไหมนอกจากเราจะตัด please แล้วเรายังเพิ่มกรรมเข้าไปด้วยก็คือบอกฉันนะคะทำบอกฉันว่าให้เรา
ย้ายไปที่ห้องนั่งเล่นทีนี้ส่วนที่3ของประโยคที่เป็น indirect speech นะคะอันแรกก็คือประโยคบอกเล่าอันที่2คำสั่งคำแนะนำใช่ไหมคะอันที่3เป็นประโยคคำถามเราเรียกว่า direct speech แบบ question นะคะซึ่งหลักการเปลี่ยนของประโยคคำถามเนี่ยก็จะมีดังนี้อันแรกเลยก็คือ1ถ้าในประโยคนั้นเนี่ยส่วนมากประโยคคำถามจะลงท้ายด้วย question mark ใช่ไหมคะ question mark หรือเครื่องหมายคำถามอันนี้นะคะเพื่อให้เป็นประโยคบอกเล่าเราจะตัดเครื่องหมายคำถามนั้นออกตามกฎเนาะแล้วก็อันที่2เปลี่ยนคำที่เป็น reporting verb นะคะอย่างเช่นคำว่า say said told นะคะคำพวกนี้ให้เราเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนเป็น ask เปลี่ยนเป็น inquire ประมาณนี้นะคะส่วนอันที่3ก็คือประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย verb to be verb to do verb to have ต่างๆนะคะหรืออาจจะรวมไปถึงคำกริยาช่วยอย่างเช่น will can พวกนี้นะคะเราจะต้องทุกคนคะแป๊บนึงนะมีดขออนุญาตดื่มน้ำแป๊บนึงได้ไหมเพราะเสียงโอเคนะโอเคมีลืมเปิดลืมเปิดไปไปโอเคได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมโอเคโอเคต่อเลยนะขอโทษด้วยนะคะเมื่อกี้เราถึงไหนแล้วนะเราถึงตรงอันนี้ใช่ไหมคะประโยคที่เป็น indirect question ก็คือที่เป็นประโยคคำถามคือหมายความว่าเราเอาประโยคคำถามนั้นน่ะมาเปลี่ยนให้กลายเป็นประโยคบอกเล่าโดยการเอามาเล่าต่อเพราะว่าถ้าเขาถามก็คือเขาถามในโมเมนต์นั้นพอเราเอามาเล่าต่อปุ๊บมันก็จะไม่ใช่คำถามแล้วเป็นคำที่เราดินทาเขาเรามาเล่าต่อเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นประโยคแบบบอกเล่านะคะซึ่งก็ได้บอกไปแล้วว่ามีกฎอยู่ทั้งหมด4กฎด้วยกันกฎข้อแรกในประโยคคำถามเนี่ยมันจะมี question mark อยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าเราเอามาทำเป็นประโยคบอกเล่าเนี่ยเราก็จะตัด question mark นั้นออกตัดสัญลักษณ์นี้ออกจากประโยคแล้วก็จากคำที่มีคำว่า said say told นะคะเปลี่ยนเป็น ask หรือ inquire นะคะแล้วก็กฎข้อที่3ก็คือประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย verb to be verb to do verb to have ต่างๆนะคะหรืออาจจะรวมไปถึงพวกที่เป็นคำกริยาช่วยอย่างเช่น will กับ can พวกนี้นะคะเราก็จะมีการเอาคำพวกนี้เอาคำว่า if whether whether not พวกนี้นะคะมาเชื่อมประโยคกันแล้วก็สุดท้ายก็คือประโยคที่เป็นตระกูล WS question ต่างๆไม่ว่าจะเป็น what where when why who whom whose หรือ how พวกนี้ประโยคพวกนี้เราไม่ต้องตัดเราก็ใช้ไปได้เลยนะเรามาดูตัวอย่างเพื่อให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นทุกคนดูตัวอย่างแรกนะคะตัวอย่างแรกตรงที่โค้ดมาเห็นเป็นประโยคคำถามไหมที่เราดึงของเขามาในDirectนะคะก็คืออันนี้กฎก็คือข้อแรกก็คือเราตัดอะไรออกลูกถามพันอยู่กับโอเคพัน
เราตัดอะไรออกลูกอันแรกเลยตัดที่เราจะทำ question mark ตัด question mark ออกเลยอันดับแรกอันที่สองในประโยคนี้มีอะไรอีกนอกจาก question mark มีคำที่เป็น verb to be ใช่ไหมคะถ้าเป็น verb to be เราเอาอะไรมาขั้นนะเราเปลี่ยนให้เป็นอะไรนะถามถามนักเก็ตครับในประโยคเขาเป็นมี verb to be ตรงคำว่าอ่าครับค่ะเราตามกฎเมื่อกี้ที่มิสบอกไปเราเอาคำไหนมาเติมแทนคำว่าอ่าเมื่อกี้ were ครับมีคำว่า were แล้วก็มีคำหนึ่งตามกฎเราเพิ่มอะไรเข้ามาเราเพิ่มอะไรเข้ามาขั้น weather คำนี้นะคะต่อไปมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกเอาอานนท์ค่ะอานนท์ครับอานนท์เราเปลี่ยนอะไรอีกลูกในประโยคแล้วก็เปลี่ยนจาก R เป็น verb ครับเปลี่ยน R เป็น verb ไปแล้วมีอีกคำหนึ่งเปลี่ยนจาก U เป็น V ครับเปลี่ยนจากยูเป็นวีนะคะเปลี่ยนอะไรอีกซีเปลี่ยนอะไรอีกลูกมีอีกอันอีกเปลี่ยนอะไรซีอยู่หรือเปล่าอยู่ครับอยู่ครับโอเคค่ะซีเปลี่ยนอีกอันนึงตรงไหนนะครับตรงไดเรกอะค่ะเปลี่ยนจากไดเรกเป็นอินไดเรกอะมันมีคำหนึ่งที่เราเปลี่ยนในประโยคดูซิมีอันไหนที่แตกต่างคำไหน that day ครับthat day เปลี่ยนกับคำว่าเปลี่ยนกับyou คำไหนคำว่า that day ถูกต้องค่ะมีคำว่า that day เปลี่ยนมาแต่มิสอยากรู้ว่าคำว่า that day เนี่ยเปลี่ยนมาจากคำไหน question mark หรือเปล่าครับ question mark เราตัดออกไปแล้วคำไหนใกล้ๆกันเลยใกล้ๆกันเลยคำไหนดีคิดว่าคำว่า that day มันจะเปลี่ยนมาจากคำไหนใกล้ๆกับ question mark ก็แหละไปแล้วเนี่ยไปแล้ว okay.อะไรนะ today ใช่ไหมคะเก่งมากก็คือเราเปลี่ยนจากคำว่า today เป็น that day มีอีกคำมีคำค่ะไว้มีคำเหลือคำสุดท้ายละอันคือ in cute ใช่ไหมคะอ่านคำไหนนะคะมันอ่านว่า in cute ถูกไหมคะไอตรงสมพงษ์สมพงษ์อันที่สองค่ะinquire of เปลี่ยนเป็นจาก set to ค่ะจาก set to ใช่ไหมเก่งมากโอเคหลักการเปลี่ยนนะคะเห็นไหมคะว่าถ้าเปลี่ยนจากประโยคที่เป็นคำถามเนี่ยมาเป็นประโยคบอกเล่าก็คือหนึ่งเลยเราตัด question mark ออกจากประโยค direct ที่เขายกมาบอกว่าสมพงษ์ set to us ก็คือสมพงษ์เนี่ยบอกกับเราว่า are you leaving for Bangkok todayพวกคุณเนี่ยจะ leaving ก็คือออกจากเขาถามว่าพวกคุณจะออกจากกรุงเทพวันนี้ไหมพอเราเอามาเล่าต่อก็จะเป็นสมพงษ์ inquire of ก็คือเขาก็ถามเรานี่แหละบอกเราว่าพวกคุณเนี่ยจะออกจากกรุงเทพวันนั้นไหมได้ออกจากกรุงเทพวันนั้นไหมวันนี้นะคะเรามาดูตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สองขอถามออกัสค่ะออกัสลูกตัวอย่างที่สองมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงคะอันแรกเลยก็คืออันไหนเปลี่ยนเราทำอะไรกับประโยคที่เราโค้ดมาเอ่ยทางเป็นคูดหรอคะอะไรนะลูกแคนเปลี่ยนเป็นคูดจากแคนเปลี่ยนเป็นคูดมีอีกออ
ออกัสไปแล้วโยค่ะโยค่ะเราเปลี่ยนอะไรเอ่ยตัด question mark ออกหรือเปล่าคะถูกต้องค่ะเก่งมากตัด question mark แล้วก็นนอานนท์ค่ะอานนท์ครับอานนท์เราเพิ่มหรือเราเปลี่ยนอะไรอีกเปลี่ยนจาก set to เป็น ask ครับถูกต้องค่ะเปลี่ยนจาก set to เป็น ask ทีนี้เบลเหลืออีกตัวหนึ่งเราเพิ่มอะไรเข้ามาคะเปลี่ยน you เป็น I แล้วก็เติม if เราเปลี่ยน you เป็น I ด้วยแล้วก็มีการเติม if เข้ามาขั้นนะคะเจ๋งมากอันนี้คือการเปลี่ยนประโยคที่เป็นประโยคคำถามจาก direct speech ที่เราโพสต์มาใช่ไหมให้มาเปลี่ยนเป็น indirect ก็คือเอามาเล่าต่อนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างสุดท้ายแล้วตัวอย่างสุดท้ายนะคะใครยังไม่ได้ตอบพันพันตอบไปยังถามพันนะคะเราเปลี่ยนอะไรลูกเปลี่ยนจาก set เป็น as เปลี่ยนจาก set เป็น ask ใช่ไหมคะเก่งมากเปลี่ยนจาก set to ต่อไปวนกลับขอวนกลับไปหา C อีกรอบลูก C จะเปลี่ยนอะไรอีกคะquestion mark ครับตัด question mark ออกใช่ไหมใช่เก่งมากแล้วก็ไบค์ครับไบค์ค่ะไบค์ครับผมเรามีอะไรอีกลูกนอกจากนั้นเรามีคำไหนที่เราเปลี่ยนอีก Are you เป็น she was หรือเปล่าคะ Are you เป็น she was มีคำค่ะไม่ใช่คำนี้ไม่ใช่Now กับ then ถูกต้อง Now กับ then เพราะว่าตอนที่เขาพูดเนี่ยเขาพูดถึงตอนนี้ใช่ไหมพอเราเอามาเล่าต่อเราก็บอกว่าตอนนั้นมีอีกอันไหนที่เราคงไว้นนค่ะตัชชานนอันไหนที่เราคงไว้อันไหนที่เราไม่ตัดเลยท่านมีในประโยคเราจะคงไว้คำไหนมีคำเดียวเลยที่ไม่แบบว่าที่เราไม่ตัดเลยเราจะคงไว้คำไหนเร็ว what ครับคำว่า was เก่งมากค่ะนะคะมีเพียงเท่านี้นะคะซึ่งสรุปอีกรอบก็คือในการที่เราจะเปลี่ยนประโยคที่เป็นประโยค direct speech แบบคำถามเนี่ยที่เราแบบถามมีคนมาถามเราแล้วเราจะเอามาเล่าต่อนะคะกฎข้อแรกเลยก็คือเราทำอะไรก่อนลูกเราถ้ามันมี question mark ส่วนมากจะมี question mark อยู่แล้วเราก็ตัด question mark ออกนะคะแล้วก็ทีนี้เราก็มาดูในแต่ละประโยคว่าประโยคคำถามนั้นเนี่ยมันเป็นประโยคคำถามประเภทไหนถ้าสมมติว่าเป็นประโยคที่ขึ้นต้นด้วยคำกริยาช่วยใช่ไหมอย่างเช่นคำว่า can หรือคำว่า will อย่างเงี้ยเราก็เปลี่ยนให้มันเป็นรูปช่องที่สองซะแล้วก็เติมคำว่า if หรือ whether เข้ามาขั้นด้วยแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นประโยคคำถามที่อยู่ในกลุ่มws question อย่างเช่นมีคำว่า what were when why แบบนี้นะคะ what were when why แบบนี้แล้วก็คงไว้เหมือนเดิมเนาะก็สำหรับวันนี้มีแค่นี้ไม่มีการบ้านซึ่งเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมสำหรับงานที่ใครยังไม่ส่งนะคะเข้าไปส่งด้วยเดี๋ยวข้ามหน้ามีแต่เช็คนะใครที่ยังไม่ส่งการบ้านในกลุ่มนะคะส่งเข้าไปด้วยโอเคไหมโอเคกดโอเคเร็วโอเคชูมือโอเคอย่าลืมส่งงานนะคะทุกคนโอเคนะสำหรับวันนี้นะคะพอแค่นี้ขอโทษด้วยถ้าเสียงอาจจะไม่ชัดนะคะยังไงวันนี้พอแค่นี้ถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่เราเรียนวันนี้นะคะส
ก็สามารถถามได้ในกลุ่มโอเคเนาะวันนี้พอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้านะกินน้ำพึ่งมานานนะคะโอเคโอเคบ๊ายบายไปแล้วไปแล้วสวัสดีค่ะขออนุญาตปิดมิดเลยนะโอเค